โอเคสวัสดีครับทุกคนผมอานนท์ นิพเตอร์แห่ง TESR หรือว่า Time the System and Robotics นะครับวันนี้นะครับผมจะมาโชว์วิธีการเพิ่มลดความสว่างของหลอดไฟนะครับด้วยโหนด MCU ESP8266 นะครับผมเอาล่ะทีนี้มาดูกันว่าวิธีการใช้ของผมใช้ทำอะไรบ้างก็อันดับแรกผมใช้โวลูมนะครับผ่านค่าแอนะล็อกโดยใช้โหนด MCU ESP8266 ตัวนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับก็ไดรฟ์ด้วยบอร์ดนะครับของทาง DDP นะครับผมเป็นบอร์ดที่มีเอาไว้ไดรฟ์เจ้าไฟนะครับแต่ว่าเป็นไงครับบอร์ดของ DDP เนี่ยนะครับเราต้องโมดิฟายนิดนึงนะเราต้องเปลี่ยนชิปเพราะว่าของ DDP เนี่ยเขาใช้เป็น Serial Crossing optoisolator and driver นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในการที่เราจะรีรถแบบเนี้ยนะครับเราจะใช้เป็นนะครับแบบ random phase นะ random phase optoisolator and driver นะครับซึ่งนะครับผลลัพธ์ก็จะได้แบบนี้นะครับผมโอเคก็ราคาถูกมากเลยนะประมาณ130 บาทแล้วก็ซื้อ opto driver ตัวเนี้ยนะครับไอ track driver ตัวเนี้ยประมาณ15 บาทต่อตัวนึงนะครับแล้วก็ดูสัญญาณนะครับผมสัญญาณเนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่าสีชมพูนะครับสีชมพูเนี่ยเป็นสัญญาณ Serial Crossing ที่เราจับจากการตัดสายเวฟมานั่นเองนะครับ Serial Crossing นะครับและจุดสีฟ้านะครับที่เห็นเนี่ยเป็น pulse เล็กๆเนี่ยนะครับเป็นจุดที่เราเลือกในการ drive เจ้า Opto Isolator นะครับไปแอปเปิลนั่นเองและผลลัพธ์ที่ได้นะครับเป็นไงครับสายเวฟก็จะถูกควบคุมทางเฟสนะครับเปลี่ยนไปนั่นเองนะครับนะมันจะทิ้งกันนะครับแบบนี้นะครับเราเลื่อนจุดนะครับเลื่อนจุดเลื่อนเฟสไปนะครับความสมบูรณ์ไซเวฟมากขึ้นนะครับผลลัพธ์ก็คือความสว่างก็จะมากขึ้นนะครับถ้าหากว่าความสมบูรณ์ของไซเวฟลดลงนะครับพลังงานลดลงนะครับเห็นไหมครับไซเวฟเริ่มลดลงพลังงานลดลงแสงไฟก็จะน้อยลงนะครับผมเอาละนะครับทั้งหมดนี้นะครับเป็นการเดโมนะครับแบบคร่าวๆนะแต่ว่าทฤษฎีเนี่ยโดยละเอียดนะครับจะสอนโคดดิ้งแล้วก็ในเรื่องของโคดดิ้งในเรื่องของวงจรเซอร์กิตการหาซื้ออุปกรณ์ดีเทลอะไรต่างๆพวกนี้นะครับผมก็จะพูดนะครับในคอร์สโหนด MCU ESP8266 IoT Course by TESR เรานะครับผมและนอกจากนี้นะครับก็ยังจะประยุกต์นะครับกับโหนด MCU เนี่ยครับเราไม่ได้จะทำแค่นี้นะครับเราจะประยุกต์ไปถึงว่าใช้กับ IoT นะครับแพลตฟอร์มอย่าง NetPie ใช้อย่างไรนะครับผมโอเคแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมจะมาแบ่งปันสิ่งดีๆใหม่ให้พี่น้องนะครับแล้วเจอกันสวัสดีครับ